แล้วค่ะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องรูปภาพนะคะรูปภาพหนึ่งรูปสามารถอธิบายได้มากกว่า 1,000 คำจากภาพนี้นะคะทุกคนตอบได้ไหมคะว่าภาพนี้ต้องการที่จะสื่ออะไรแน่นอนค่ะเธอก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับด้าน DNA อยู่แล้วให้ทุกคนดูนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่ออยใช้จริงในวิชาสัมมนา2ก็คือออยจะต้องการอธิบายเกี่ยวกับSaccharomyces boulardii นะหรือว่ายีสต์โปรไบโอติกยีสต์โปรไบโอติกตัวนี้พบได้จากมังคุดแล้วก็ลิ้นจี่นะคะโดยเฮนรี่โบลาร์ดเป็นคนค้นพบไว้แล้วก็ต้องการที่จะดูว่าลักษณะของ Saccharomyces boulardii กับ Saccharomyces cerevisiae เนี่ยแตกต่างกันยังไงออยก็คือนำรูปภาพรูป A นะคะเป็น cerevisiae แล้วก็รูปที่2เป็น boulardii ค่ะก็เขียนคำอธิบายไว้ใต้ภาพด้วยนะคะส่วนหลายๆคนสงสัยว่าเอารูปภาพมาจากไหนได้บ้างการดาวน์โหลดรูปภาพค่ะสามารถดาวน์โหลดฟรีไม่มีลิขสิทธิ์ได้ใน Pinterest บางรูปภาพนะคะแล้วก็ FreePic Wixie FabPNG SubPNG แล้วก็ VectorFree ค่ะ